สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็เร่งเรื่องการ์ตูนใหม่ที่ซะนะนะครับก็วันนี้ก็บอกเรื่องว่าโลกตอนเดียวชายอ่านในกลุ่มกานะครับก็การการ์ตูนการการ์ตูนในหน้าแน่นได้เลยนะครับท่านการ์ตูนไม่ทําใหม่ๆตายนะครับแบบของผมนะครับแต่ของบางเจ้าก็การ์ตูนหมากแบบนี้ไม่ได้นะครับก็เร่งเรื่องการการ์ตูนแล้วก็มันก็เกิดแตกกิ่งมาปานนี้นะครับแตกกิ่งมาแบบนี้ก็อนาคตเราก็กิ่งนี้ก็ไม่ตัดก็ได้นะครับก็เลี้ยงไว้แล้วก็ตัดตอนเบิ้นไปใกล้นะครับตัดตอนเบิ้นก็วิธีการเปิดมูลกาก็คือกิ่งการด้านบนนะครับการ์ตูนก่อนถึงกับรากลึกใต้ดินกับการ์ตูนไว้เลยนะครับมันไม่ทําใหม่ๆตายนะครับตอนนี้ผมการ์ตูนในหน้าแน่นมากเลยนะครับคราวนี้ก็วางแผนแล้วว่ามันจะลงรากลึกใต้ดินนะครับรากแบบนี้การ์ตูนไดเมนครับนะก็ตัวนี้มันจะเปิดมูลค่าในอนาคตนะครับเราก็ตัดเพียงที่เราต้องการนะครับก็กิ่งการก็คือการ์ตูนกิ่งการนี้กิ่งกระแนงนี้ก็คือการ์ตูนไปได้เลยนะครับก็มันไม่ทําใหม่ๆตายนะครับเดี๋ยวเลยอีกตอนนะครับนะอันนี้ตอนนี้ก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6นิ้วนะครับมันก็เลยในกลองมันก็เลยเล็กว่าธรรมดาไปนะครับประมาณ6นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางก็พร้อมเลี้ยงกิ่งนะครับพร้อมเลี้ยงกิ่งตัวนี้กระตุนได้ท่องปีกาตอนเบนตัดไข่ได้นะครับข้างหลังเปิดมูลกากระตุนไปเลยนะครับกระตุนไปได้เลยคราวนี้กาดานลังนะครับในส่วนของกิ่งเล็กนี่ถ้าว่าเปลือนกระตุนไปได้เลยนะครับกิ่งเล็กแต่เราไว้สำหรับอนาคตนะครับกระตุนไปได้เลยนะครับนะก็ให้เปิ่นๆเลยความน่าเน้นตอนนี้ผมไม่ซับไปเลยนะครับผมไม่ซับไปเลยเป็นตัวนะครับเพราะว่าคลิปเดี๋ยวเปิดให้เปิ่นๆเลยเนื้อไม้ก็ทําไว้ไล่คลิปเดียวนะครับนะก็เดี๋ยวไปเลยอีกตอนนะครับก็ตอนนี้ก็ได้เปิดเนื้อไม้ให้เปิ่นๆเลยแล้วนะครับก็นี่ลังการ์ตูน1ปีนะครับลังการ์ตูน1ปีก็บอกเพื่อนๆว่ากิ่งประมาณนี้นะครับกิ่งประมาณนี้การ์ตูนไดเมนเลยนะครับก็ผมก็ยังตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับถือว่าหมดเปิ่มมูลกาการเปิ่นๆแลความหน้าแน่นนะครับความหน้าแน่นของการเจาะนี่ก็มีช่องตอนนะครับการนี้พร้อมสำหรับเลี้ยงลำตอนนะครับตัดตอนเบิ้นใกล้แล้วก็ตัวนี้ก็เราเลี้ยงให้เป็นลำตอนในอนาคตนะครับก็กระตุ้นไว้ได้เลยนะครับกระตุ้นได้เลยตัวนี้ก็ติดแกนแล้วนะครับข้าวแกนแล้วตัวนี้ก็เปิ่มได้นะครับเปิ่มเราก็เปิ่มโดยเจาะรูเล็กๆช่องรู3รูก็คือใส่เข้าไปได้มันจะติดดีว่าเดิมนะครับในท่วนที่เป็นเปลือกบางเลี่ยมมันเป็นเปลือกก็คือเรากระตุ้นเปิ่มได้เลยนะครับก็วิธีการเปิ่มมูลกานะครับเปิ่มมูลกาตอนนี้เราตัดสินใจว่าได้2ปีเราไม่ตัดใกล้ก็เปิ่มมูลค่าด้วยแต่เนื้อเกิดไม่แบบนี้นะครับเนื้อเกิดไม่แบบนี้ก็เรากระตุ้นไปได้นะครับกระตุ้นได้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เราออกแบบสมมุติว่าเป็น2อันแบบนี้ก็คือเรากระตุ้นตรงนี้ก็เว้นไว้ครับก็กระตุ้นได้ตั้งต้นนะครับมันจะเกิดเปลือกไม่ขึ้นมาในส่วนที่ว่า
ที่เป็นแกนอยู่แล้วก็คือมันไม่ใช่ห้ายนะครับมันยังดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับมันก็ยังดียังดีเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสดีเปื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวข้าไปนั่งเล่นเรื่องสูตรนะครับผมมีสูตรมีสูตรใกล้ให้เปื่อนๆนะครับเปื่อนๆจะประลุษประลิษท่านกับตัวเองได้นะครับนี่จุดไหนที่เป็นเพื่อก็คือเรากระตุ้นเปิดไม้เม็ดนะครับป้อมกิดว่าเนื้อที่ว่ามันเกิดไม้แบบนี้นะครับเกิดไม้แบบนี้กระตุ้นหลบลั่งนี่อาจจะเป็นแกนหรือว่าเดิมนะครับแล้วอาจจะเป็นแกนดีว่าเดิมนะครับจุดที่เกิดไม้แบบนี้นะครับจุดที่เกิดไม้แบบนี้การเจาะกระตุ้นกับกระบอกผลเปลือยถ้าเรากระตุ้นถ้าเรากระตุ้นแบบไม่เต็มเตะไม่นักจริงๆกิ่งจะไม่แตกนะครับมันจะไม่แตกกิ่งนี้เราต้องกระตุ้นให้พอประมาณนะครับมันจะได้แตกกิ่งขึ้นมาคือถ้าว่ามันไม่เกิดแปลกเกิดไรก็คือกระแน่งนี้มันจะไม่ไก่แตกนะครับก็เดี๋ยวไปหนังเร่งเรื่องเพื่อนๆในปอบคลิปนี้จุกดีแบบไหนนะครับก็เพื่อนๆปอบคลิปนี้แล้วหรือว่าเพื่อนๆที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็ผมว่าเป็นโอกาสดีก็เพื่อนๆนะครับถือว่าเป็นจุกดีก็เพื่อนๆนะครับพอผมเองก็มีสูตรใกล้ง่ายนะครับมีสูตรใกล้ง่ายก็ตั้งราคาไว้100,000บาทนะครับราคาทุกมา100,000บาทนะครับเพราะว่าผมก็ได้มาต่อยอดเรื่องการทดลองให้เกิดแกนยิ่งๆขึ้นไปนะครับ100,000บาทเปลี่ยนจะได้ได้มั่งนะครับจะได้ระบบทางเม็ดกล้องการกระตุ้นไมโครเทรนเนอร์นะครับได้ระบบเรื่องการกระตุ้นไปทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนจะได้ผลิตสั้นกระตุ้นเองได้นะครับแบบจำนวนไม่จำกัดคือก็1ตอนเปลี่ยนใจไม่เกิน100บาทนะครับต่อ1ตันตอนใหญ่แก่ไหนนะครับก็จ่ายงบไม่เกิน100นะครับก็ตอนนี้ผมก็จ่ายงบประมาณ30บาทนะครับระหว่าง50บาทออกเกี่ยวกับผลิตสังกะตุนนะครับก็คือมันมีเทคนิควิธีการเปลี่ยนจะผลิตได้แบบผมนะครับคือเรียกว่า50บาทก็ได้นะครับตอนนี้เรียกว่า50บาทนะครับแต่ว่าได้กระตุนไม่กิดการแรงงานนะครับถ้าจ้างก็ถ้าจ้างแรงงานครับก็ไม่เกินกับตอนไม่สูงแบบนี้ก็คือประมาณ300นะครับไม่ถึง300นะครับหรือว่า300นะครับเปิ่นจะได้ผลิตสังกะตุนได้เองนะครับในส่วนที่ว่าเปิ่นนี่จะตื้อผมได้หรือว่าสังกะตุนดีจริงนะครับก็ให้มาแลกคลิปไอ้มาแลคลิปแต่ผมได้เปิดเนื้อมาให้เพื่อนๆแล้วนะครับหลังจากกระตุ้น1ปีก็9แกนแล้วนะครับ9แกนแล้วก็ติดตั้งดีนะครับมีเชื้ออุ้มการอย่างรุ่นโบนัสอันไหนนะครับแต่โดยประสบการณ์ที่ว่าผมได้ทดลองมาครับแล้วอันของเพื่อนๆและเองก็คือของผมเชื่อเดินข้างในแน่นอนนะครับคือไม่เดินทุกตัวแต่ว่าก็เดินทุกจุดก็สามารถตําเชื้อให้แคมก้อนได้นะครับเหมือนตัวที่ว่าไอ้เลยติปั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวติเปิดแพร่เปิดแล่นะครับกระตุ้นก็เราเพิ่มเชื้อไอ้แก้มก้นได้นะครับเพราะว่าจวงพุ่มตดลองจวงก้นก็พุ่มก็ได้ประทุ่มเชื้อไปแบบนั่นก็ได้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าวายช่องปีดำแน่นอนนะครับดำหน้าแน่นอนอันนี้ก็ลังกระตุ้นประมาณตัวนี้เกือบจะไม่ไกลถึงปีนะครับ11เดือนปกติกิ้งพุ่มกระตุ้นลังตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าเยอะกว่า1ปีก็ได้นะครับก็รับมาติเรื่องสร้างกระตุ้นนะครับเปื่อนๆจะได้ผลิตสร้างกระตุ้นแบบจำนวนไม่จำกัดนะครับคือเปื่อนๆจะปลูกไม้ไว้หลายปีนะครับเราต้องกระตุ้นได้เม็ดนะครับขยกตัวอย่างเมื่อติปั้นมากก็คือเนื้อติเกิดไม้แบบนี้นะครับเนื้อติเกิดไม้ก็คือมันยังกระตุ้นได้นะครับก็คือข้างในก็ถือว่าหน้าแน่นแล้วนะครับถือว่าหน้าแน่นแล้วมันก็ซ้อมตัวเองแข็งแรงแล้วก็คือประมาณนี้นะครับเรายังกระตุ้นเปิมได้ถ้าคิดว่าจะเปิมมูลราคานะครับเนื่องจากเกิดไม่แบบนี้นี่ก็ผมก็กำลังจะทดลอง
ล็อกซ่องนะครับล็อกซ่องก็คือผมจะเติมสั้นกระตุนไปบอดี้เวนแต่เป็นเนื้อแบบนี้นะครับแต่กระตัวไม่ใหญ่มากก็แล้วแต่ขนาดของไม้แต่เกิดไม้ขึ้นมานะครับแล้วแต่ขนาดก็จะทำคลิปเติมมูลค่าซึ่งถ้าว่าเราผลิตสั้นกระตุนเองไม่ได้เปื่อนๆลงกิดเลยนะครับว่าเราต้องจ่ายสั้นกระตุนจำนวนมากมายแค่ไหนก็ผมตั้งราคาไป100,000 บาทนะครับ100,000 บาทวงการไม้คริสตนาจะรู้ว่า100,000 บาทนี่มันราคาโต๊ะมากนะครับเปื่อนมีไม้ทิพตันหรือว่า20 ตันด้ามทิพตันนะครับก็คือในอนาคตเปื่อนจ่ายไม้ต้นเดียวนะครับไม้ต้นเดียวก็ไม่หมดนะครับแต่ว่าเสือสูตร100,000 บาทนี้นะครับก็คือในอนาคตเพื่อนมีไม้หยีทิพตันนะครับก็เปลือนใจไม้ตอนนี้ตอนเดียวสมมติว่าเป็นกล้องเปลือนก็คือใช้ไม้ตอนนี้ตอนเดียวก็คือแต่ว่าเสือสูตรเพิ่มแล้วก็ใช้ได้ตลอดการนะครับก็อนาคตมันอยู่ที่การแข่งขันนะครับการแข่งขันคุณภาพกล้องไม้คลีนกล้องไม้นะครับก็เราต้องผลิตให้ได้คุณภาพสูงสุดนะครับก็เพื่อนๆแต่ผลิตคลีนได้ดีนะครับตามข้อมูลแต่ได้คนฟาร์มาแต่ได้ไปดูอ่านมาศึกษาพบผู้คนมากก็คือคลีนไม้แต่ดีจะโต๊ะเหลือก่อนนะครับจะโต๊ะเหลือก่อน พอว่าโต๊ะเหลือแล้วสมมติเรามี50 ตันก็บอกว่าแก๊กจะจองกล้องรอไว้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าได้กลิ่นไม้แต่ดีจริงนะครับซึ่งตัวนี้เปื่อนๆก็รู้ว่ากลิ่นไม้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีสารเคมีเจือปนแน่นอนนะครับเพราะว่าเปื่อนได้รู้สูตรเปื่อนได้เอ็นเปื่อนได้ผลิตเองก็ไม่มีเคมีเกี่ยวข้องเลยนะครับคืออันนี้ตำรักวิทยาศาสตร์รับรองได้นะครับก็ผมมีเป็นสูตรแล้วนะครับเป็นตำราแล้วก็เปื่อนตักมาก็ผมจัดส่งให้ได้นะครับในราคา100,000 บาทนะครับบางทีก็ผมว่าบางทีเปื่อนๆน่าจะบินมาผมนะครับถ้าเปื่อนมีไม้ถึงก็อย่างเปื่อนๆอย่างใดอีกแบบนึงนะครับเปื่อนๆจะได้ประสบการณ์ทั้งหมดแต่ผมได้ทดลองมานะครับประสบการณ์ทั้งหมดแต่ผมได้ทดลองมายกตัวอย่างออกการเจาะแบบนี้เจาะแบบนำกั้งเจาะแบบรูแต่ว่าลึกแก่ในเจาะแบบยังขึ้นบนกับใจวัสดุใจฟ้านได้ไปซับนะครับเปื่อนๆจะได้ประสบการณ์ของผมไปต่างมดเหมือนกันนะครับกับเป็นเปื่อนเป็นเปื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วก็ช่วยเพื่อนดูได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ให้เพื่อนได้นะครับเพื่อนตามมาผมก็ไอเอสพ่นไปว่าแบบนั้นแบบนี้คือทางลัดนะครับทางลัดลัดมากเลยนะครับลัดคือลัดทางลัดนะครับประสบการณ์3 ปีแต่ผมกว่าก็คือเพื่อนจะเรียนรู้ภายใน5 นาที10 นาที20 นาที1 ชั่วโมงก็คือจบนะครับเพราะว่านี่คือทางลัดของเพื่อนๆนะครับการต้นใจการตักมานะครับเรื่องสูตรการตุนแล้วก็ประสบการณ์การคลิปนี้100,000 บาทนะครับ100,000 บาทเปลี่ยนต้นใจตักมาได้เลยนะครับ100,000 บาทนะครับสูตรการตุนใหม่กฤษณาก็เปลี่ยนมาเลยเพิ่มเติมเรื่องว่าเจือตื้อได้แบบไหนนะครับเจือตื้อได้ปื้อก็คือผมจะมีคลิปลงให้เร็วๆตัวใหม่นะครับแต่ว่าด้านในต้นไม้ผมยังไม่ทราบไปแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่แล่แต่ผิวด้านนอกนะครับแต่ว่าผมว่าเพื่อนๆน่าจะมั่นใจได้นะครับก็เพื่อนๆจะผลิตสั่งกระตุนได้เองนะครับนะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็เพื่อนๆทักมานะครับโอกาสดีนะครับให้เพื่อนวิเคราะห์ว่าการกระตุนไม้กฤษณาถ้าเพื่อนผลิตสั่งกระตุนเองไม่ได้นะครับก็คือเปลี่ยนต้องเตอร์เซอร์จำนวนมาสั้นเลยนะครับซึ่งผมเองก็ติดใกล้100,000 บาทก็คือผมก็ปั่นเปลือกเอาตัวรอดในสภาพวิกฤตเศรษฐกิจนี้ต้องเอาตัวรอดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีระบบการจ่ายแต่ว่ายัง
ติดกัดนะครับจำเป็นต้องจ่ายบางสิ่งนะครับก็1,000 บาทเป็นโอกาสดีของเพื่อนๆนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆพบคลิปนี้ไม่ใช่ว่าโจก3จันนะครับแต่เพื่อนพบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆได้เจอสุดพร้อมประสบการณ์ของผมนะครับไม่ใช่โจก3จันเรียกว่าโจก9จันได้เลยนะครับก็เรียกว่าโจก9จันได้เลยว่าเรื่องการ์ตูนใหม่ติดตาให้เกิดแก่นจริงนะครับนี่จำนวนหมาสร้างตรงนี้ก็เราสร้างชิ้นใหม่สร้างแกนใหม่ได้จำนวนหมาสร้างเลยนะครับซึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็คือช่องปีตัดไข่ได้วาย3 ปี 5 ปี 7 ปี 10 ปีเพิ่มมูลราคาระดับสูงแน่นอนนะครับก็ค่อยคิดนะครับค่อยคิดเหล่าๆให้เพื่อนฟังว่าไปรายงานก็เหมือนเพื่อนก็ไปเขาว่าเพื่อนว่าการ์ตูนในช่องปีแล้วนะครับก็คือแต่ว่ายังไม่ก้าวแขนแต่มีแผลแต่ไม่ก้าวแขนก็มันเป็นเนื้อแบบเนื้อเยื่อแต่ว่าไม่ใช่แขนนะครับมาปิดมาอุดแล้วนะครับก็เพื่อนยังให้กำลังใจตัวเองนะครับเดี๋ยวรออีกช่องปีมันจะเป็นแขนนั้นในเองก็พอเม็ดแล้วก็คือผมว่ามันก็ยังปิดตั้งนะครับก็เพื่อนก็รอจนถึงช่องปีก็ไปแล่ไปเต้นก็คือไม่มีนะครับซึ่งมันเสี่ยวกัดเป็นอย่างมากเลยนะครับนะอันนี้ก็หลายเพื่อนฟังนะครับเดี๋ยวโอกาสดีแต่ว่าผมไปแต่เพื่อนเดี๋ยวก่อยถ่ายวิดีโอมานะครับก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับมันก็ยาวมากแล้วนะครับ1,000 บาทนะครับนะเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนตักมาโอกาสดีโจก9ชั้นนะครับเพื่อนๆพอผมคลิปนี้เท่าไหร่ดีครับ